สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่โพสต์ทำบุญหลังโดนแบนจนยอดคนติดตามอินสตาแกรมลดหัวหลักแสนจากกรณีก่อนหน้านี้ทำเอาทางด้านของชมพู่อารยาเอฮาเกตงานเข้าอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้าไปแซะว่ารอรีวิวซิโนแวคเข็ม2นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉีดซิโนแวคแม่ชมปลอดภัยแล้วล่ะครับพรีเซนเตอร์คนเก่งของรัฐไทยอีกทั้งยังได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์อีกว่ารู้สึกเหมือนเราอยู่คนละโลกกันเลยนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาตอบว่าทุกครั้งพยายามตอบตนเองว่าไอดอลของเราเขามีธุรกิจที่ต้องปกป้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลเขาบริจาคแบบเงียบๆตามข่าวที่เรารู้ๆกันแต่เรื่องนี้มันหนักหนามากนะมันคือความเป็นความตายของประเทศที่ทุกคนไม่ควรเพิกเฉยที่คนของสาธารณะควรหยุดและหันมามองเราเสียใจมากที่ไอดอลเราหลายๆคนเงียบที่จะพูดถึงซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเข้าไปดู Instagram ของชมพู่อรยานั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีชาวเน็ตต่างเข้ามา unfollow ชมพู่อรยาแบบรายวันทั้งเดือนเรียกได้ว่าตัวเลขแดงลดหวบกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทางด้านของชมพู่อรยาได้ออกมาโพสต์รูปภาพทําบุญแบบรัวๆโดยได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอลาดบัวหลวงมอบอาหารให้โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์และมอบเงินจำนวน 35,000 บาทเพื่อสมทบแผ่นเปรย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ